ไปดูเรื่องของจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตกันก่อนนะคะซึ่งจากการสำรวจโดยใช้ดาวเทียม โดโมดิสและเวียนะคะของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาพบว่าจุดความร้อนนั้นลดลงแล้วค่ะวันนี้เหลืออยู่ที่275จุดขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะ763จุดส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอนหรือว่า PM10 เฉลี่ย24ชั่วโมงมีค่าระหว่าง55ถึง193ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรปริมาณฝุ่น ละออง PM 1 0เนี่ยนะคะถือว่าค่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนมากนักแต่ว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2 5เฉลี่ยในช่วง24ชั่วโมงนี้ค่ะมีค่าอยู่ที่38-151ถึง151ไมครอนต่อลูกบาทเมตรก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้านี้มากนักพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือพื้นที่สีแดง มีอยู่7พื้นที่ด้วยกันค่ะตอนนี้ขึ้นให้หน้าจอนะคะคุณผู้ชมสามารถดูได้เลย7พื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องสอนน่านและพะเยา ไปดูรายจังหวัดกันบ้างนะคะอย่างที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการประชุมเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์เรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแบบปูรณาการโดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานระดับอำเภอไปประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละตำบลค่ะจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวงังการเผาในพื้นที่ป่าที่มีความเสี่ยงพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าและจัดหน่วยลาดตระเวน ใช้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามจุดไฟเผาในพื้นที่ทั้งพื้นที่โล่งแจ้งแล้วก็พื้นที่ป่าด้วย ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางสำนักง,งานชลประทานก็มีการจัดชุดปฏิบัติการออกพ่นละอองน้ำตามจุดต่างๆนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงบ่ายสโมงครึ่งของทุกวันโดยเน้นตามโรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลเพื่อที่จะช่วยลดภาวะของฝุ่นละอองแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น